งจับจังหวะได้นะต้องรู้สึกเองนะครับตรงนี้ดูความมหัศจรรย์ของมันเจ็บก็บอกครับปั๊บปึ๊บปึ๊บเติมตาได้เลยครับกระพริบตาใส่มือผมเลยกระพริบตาใส่มือแค่นั้นถามว่าอ่ะมองเลยสิพลาดอย่างที่ว่านี่ไหมรู้สึกว่าดีกว่าเดิมแปลว่าชัดกว่าเดิมชัดกว่าเดิมชัดกว่าเดิมธรรมดาธรรมดาแล้วอันนี้ชี้มองอย่างนี้แล้วมันจะหักอย่างนี้จะแบบซิกแซกกันแล้วกันนะเหมือนหักเข้าเนี้ยเข้าใจซิกแซกตอนนี้ตรงแล้วเนาะเอาล่ะแค่นี้เห็นตรงแล้วตรงกันนะฟังต่อไปจะเป็นคำถามระบบแค่นี้ระบบน้อยแล้วค่ะน้อยตรงค่ะเอาว่าตรงมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ 40% ได้ค่ะได้มา40หรือว่าเหลือ40ได้40ครับได้40หรือ60นะค่ะโอเคนะเอาล่ะเราจะปรับตรงที่มัน60ที่เหลือนะฮะค่ะให้มันเป็นอะไรล่ะไอ้ที่บอกว่ามันแพ้แสงค่ะแพ้มั้ยเริ่มมองได้แล้วค่ะเริ่มมองได้แล้วแต่ยังปวดตาอยู่ค่ะยังปวดตาเอาล่ะต่อไปจะหายปวดตานะครับปวดหายปวดนั่นเองครับรู้สึกทำให้มันจะหายปวดตาได้ไงนานละเป็นไงปวดตาหายปวดแล้วหายปวดแล้วเมื่อหายปวดแล้วไอ้คำว่าฟ้ามัว 40% ที่เมื่อกี้เนี่ยฮะมันเถิบขึ้นมาเป็น 50-60 มั้ยความชัดนั่นเองได้ชัดขึ้นหน่อยชัดขึ้นอีกประมาณ 50% แล้วจาก50ขึ้นมาเป็น50แล้วจาก40ขึ้นมาเป็น50แล้วเอาล่ะคาไว้ที่50ค่ะอย่างอื่นมีอีกไหมหัวตาคอเวลานอนแล้วมันปวดเหมือนปวดเส้นคอแล้วเวลาหันเนี่ยก็จะปวดเวลาเหมือนนั่งรถเครื่องกระแทกเหมือนคอมันจะหักอ่ะที่มันผ่านมานะค่ะโอเคตอนนี้มีไหมเดี๋ยวนี้อาการนั้นที่วันมีไหมยังไม่เป็นไม่เป็นดูมันจะเบาทีนี้ดูมันจะเบานะครับหายใจธรรมดาธรรมดานี่เองไม่ต้องมีอะไรมากแค่นี้ฮะก้มเงยแงนนานนะแงนเงยก้มสลับกันโอเคขึ้นลงทำเองผมจะเข้าจังหวะเองทำไปเรื่อยนานโทษครับที่บอกก็ปวดคอต้นคอ
นั่นสายหน้าสายขวาเลยเอาให้เต็มร้อยไปเลยควงไปสว่านไปเลยหมุนได้ไหมหมุนคอหมุนนี้ได้ไหมเขาต้องตามมือผมเนี้ยนี่เขาเรียกว่าหมุนโอเคทำไปครับทำไปขวาซ้ายซ้ายขวาบ้างดิกลับกันเออแค่นี้ครับจับทางได้แป๊บเดียวทุกอย่างก็จะอ้าวล่ะทีนี้ตรวจสอบกันใหม่ก่อนอื่นความชัด 50% เมื่อกี้เนี้ยถ้าผิดอันนี้ก็ยังมีมัวแต่ว่าน้อยกว่าที่ก่อนมารักษามันจะเป็นมัวแล้วค่ะมันจะไม่มัวไปแต่ว่าไม่อย่างนี้แปลว่าดีขึ้นกันแล้วกันนะจะเป็นจุดดีขึ้นครับซึ่งเราโฟกัสที่กำแพงนี่มันจะรู้โฟกัสที่เสาจะเป็นจุดตรงนี้เป็นจุดตรงนี้โอเคเข้าใจจาก50ดีขึ้นเป็น60 70ไหมที่ว่าเนี่ยเพราะว่าเรายึดมันเป็นตัวหลักก่อนได้นะดีขึ้นนะเอาละส่วนนั้นปวดไม่มีแล้วไม่ปวดตาแล้วท้ายทอยเบาโปร่งโล่งสบายไหมรู้สึกว่าจะตึงยังมีนิดนึงปล่อยผมทีนี้ปล่อยผมโทษครับมือผมประหลาดมากนะครับบอกให้ก็ได้นะถามว่าแค่นี้ลองเอียงซิทีนี้โบมั้ยค่ะอย่าละค่ะเห็นมั้ยมือผมนี่ไม่ได้หรอกจับปุ๊บแล้วหายปั๊บเลยเนี่ยสรุปทั้งหมดได้มั้ยเนี่ยโดยรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่หัวเนี่ยมันตาผ่ามัวมันสู้แสงไม่ได้สู้ได้อย่างแสงดีกว่าก่อนค่ะเยอะเลยดีกว่าเยอะต่อไปนี้ไม่ต้องใส่แว่นแล้วมั้งค่ะขอให้เป็นงั้นจะเห็นได้ว่าขออนุญาตนิดนึงขอเท่าความเดิมนะค่ะวันที่เราไปหานายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์ณวันนั้นเดือนสิงหานี่มันเดือนมีนาครับสิงหาปีที่แล้วนี่มันมีนา64เนาะโทษทีถ้าผมฟังมีแต่แย่ลงมาเรื่อยๆใช่ค่ะใช่แต่เวลามาหาลุงหรือคณะทำงานตอนนี้นะเฮ้ยมันดีขึ้นโดยรวมแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับทั้งหมดแหละสิ่งที่ได้ดีสิ่งที่ดีขึ้นตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับดูว่าได้50%แล้ว50%ก่อนนะลองเดินเล่นดูสิครับเดินเล่นครับเดินเล่นรีแลกซ์ผ่อนคลายทางเล่นๆจะดูออมบังคนเดินแบบเช็คเขาเรียกว่ารีเช็คไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอนณวันนี้ยืนให้อยู่ตรงเนี้ยก่อนที่เราจะเป็นอะไรมันต้องผิดปกติณวันนั้นเราไปหาเขาแต่งได้ณวันนี้เรามาหาเราคำตอบสุดท้ายบอกสู้แสนได้สู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์สู้ได้น่าจะถึง60%นะคะเออโอเคแปลว่าโดยรวมสบายเลยสู้ได้ธรรมดาถ้าแสงเราจะปวดตาต้องทันทีเลยเนาะตอนนี้ไม่มีแล้วกลิ่นอายสิ่งนั้นไม่มีแล้วแพ้กลิ่นด้วยค่ะกลิ่นอะไรแพ้กลิ่นบุหรี่เมื่อกี้กลิ่นบุหรี่ลุงออกก็ทนได้ไม่แพ้ธรรมดาได้กลิ่นแล้วจะปวดขมับปิดเลยเดิมพอได้กลิ่นบุหรี่แล้วจะปวดขมับปิดเลยเนอะแต่นี้ได้กลิ่นไปครั้งไม่ว่าจะไปเจอกลิ่นบุหรี่ที่ใดก็ได้โลกนี้ใช่ค่ะแต่เวลามาเจอกลิ่นบุหรี่ลุงออกแล้วอย่าเพิ่งตอบสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าพิสูจน์
ที่ชาวโลกพิสูจน์อยู่ครับของเขาพิสูจน์กว่าที่เขาจะสรุปได้ใช้เวลาหลายเดือนหลายปีของเราเอามันเดี๋ยวนี้เลยโอเคไหมผมอยู่เหนือลมเป่าใส่ดื้อๆเลยอ่ะนี่สิแล้วเป่าใส่ดื้อๆเลยทนได้ค่ะไม่ต้องทน อยู่ได้อยู่ได้ถ้าเป็นกลิ่นปกติบุหรี่ถ้าได้กลิ่นคนอื่นสูบนี้ปึ๊บปวดขมับแล้วจะปวดหัวปวดท้ายทอยขึ้นทันทีเลยทันทีแต่นี่รู้แต่ว่าเป็นกลิ่นบุหรี่แปลกกลิ่นบุหรี่ลุงเนี่ยแปลกทั้งนั้นน่ะแค่รู้ว่าเป็นกลิ่นบุหรี่ค่ะกลิ่นบุหรี่ใส่ดื้อเลยเหรอกลิ่นบุหรี่คนอื่นนะกำหนดแล้วกำหนดอีกก็ยังเอาไม่อยู่กำหนดกลิ่นหนอก็ยังเอาไม่อยู่ตัวนี้ไม่ต้องเลยปล่อยธรรมชาติเลยได้ค่ะได้เอาล่ะสิ่งนี้ก็อยากจะถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบถูกองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกใส่ใครมาตลอดว่าคนสูบไม่เป็นไรคนอยู่ใกล้เนี่ยตายก่อนไอ้ที่แน่ๆคนนึงไม่เคยสูบเลยเป็นชีวิตมาไม่เคยสูบไม่ได้กลิ่นบุหรี่เลยแต่ก็เป็นมะเร็งปอดตายหามาเยอะต่อเยอะแล้วแปลว่าคำพูดแต่วันตกได้วันนั้นวันนี้มันไม่เป็นความจริงตรงนั้นอย่าไปตีรวม 100% โอเคไหมทีนี้กลับมาถึงลุงทำไมมันถึงอะไรมันถึงไม่มีปฏิกิริยาเหมือนกับไปเจอคนอื่นเข้ารุนแรงมากลุงก็บอกแล้วว่านี่คือพืชเนี่ยพืชเป็นยาเฮิร์บไอตัวนี้แหละครับทั้งที่ก็รู้อ่ะนะไอเฮิร์บเนี่ยรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อของปู่ของย่าก็เป็นเฮิร์บมาตลอดก็แปลว่าลุงงอกกำลังท้าพิสูจน์โดยเอาตัวลุงงอกเป็นการันตีเป็นเดิมพันไม่ต้องเอาใครมาพูดถึงแล้วเขาว่าสูตรเป็นมะเร็งมะเสงมันเมียมันแม่วรกาจอกุลมันเรื่องเขาแต่ของลุงไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะตีรวม 100% ไม่ได้เหมือนกันนั่นนะฮะเวลาคุณไปเจอคนอื่นเขามันเป็นเช่นนั้นมันเจอลุงคนละเรื่องเลยแปลว่าต่อไปนี้จะเอาเป็น 100% ไม่ได้มันต้องเลือกนะว่าเราแพ้หรือไม่แพ้แต่ทั้งหมดอย่ามาเอาเยี่ยงอย่างจากลุงเพราะว่าลุงเนี่ยมันลุงรู้มันเข้าใจไหมครับรู้เขารู้เราไม่ต้องลบไม่ต้องแพ้ลุงก็เฉยๆกับมันแต่หารู้ไหมว่าลุงจับเอามันเป็นประโยชน์ได้นะครับทั้งโลกวันนี้ก็บอกเป็นโทษอันนี้โจรมหาโจรบุรีคือโจรมหาโจรแต่ลุงจับโจรมาเป็นเพื่อนใช่ไหมมันก็ไม่ทำลายลุงนี่แค่ความคิดนะจริงๆมันลึกซึ้งไปกว่านั้นทีนึงโอเคนะเราต้องเป็นมิตรกับทุกอย่างทำใจเป็นมิตรกับทุกอย่างแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นมิตรกับเราเองเห็นไหมก็เรียกว่าใจเป็นแม่น้ำใจเป็นมหาสมุทรใจเป็นอากาศมันเป็นทุกอย่างลองทำอารมณ์เป็นอย่างนั้นเอาไว้แล้วร่างกายจะดีวันดีขึ้นมาถึงวันนี้จะไปหาหมอไหมเนี่ยตาแล้วมันยังมีต้อกระจกนี้ต้องไปลอกไหมคะเขาว่าต้อกระจกค่ะแต่เนี่ยก็เหมือนมันมีอะไรเป็นบังตาอยู่นะเอาว่าเขาว่าต้อกระจกค่ะเขาว่าแต่เราบอกว่ามันฝ้ามัวค่ะใช่แต่ที่นั่นเนี่ยไปเจอเลเซอร์มาแล้วค่ะถามว่ากี่นัดจริงเดียวกันหลายมากเลยครั้งนี้เป็นสิบค่ะสิบกว่าครั้งครั้งนี้2-3ครั้งครั้งนี้3-4ครั้งเอาข้างขวา3-4ครั้งค่ะครั้งนี้ข้างซ้ายเป็น10ค่ะในแต่ละครั้งนั้นจำนวนที่มันหยิบไปไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งค่ะต่อวินาทีได้ไหมเนี่ยไม่ถึงปวดลึกเข้าไปเลยนะครับปวดมากปวดถึงท้ายทอยนะมันฝังแน่นเลยครับปวดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องอธิบายความเป็นเลเซอร์ทนนะค่ะทนหาอะไรวะเนี่ยกูจะตายอยู่แล้วให้ทนแล้วก็อยากจะหายตามที่เขาว่าใช่ค่ะใช่ที่ไหนได้นึกซะว่าผีถึงป่าช้าแล้ววันนั้นวันนั้นใช่ดีไม่โดนเผาเราก็ไม่รู้จะทำยังไงผีถึงป่าช้าไม่เผาก็ต้องฝังค่ะใช่โอเคยังฟื้นมาขึ้นมาได้ขอให้กลับความคิดด้านนี้ไว้เถิดว่าที่ผ่านมาแล้วไปการที่จะกลับมาดีเหมือนเดิมได้ไหมผมบอกว่าถูกเลเซอร์จัดการมาก่อนแล้วมันก็เลยจะยากหรือไม่ยาก
ลุงก็ไม่สามารถให้คะแนนได้ตรงนั้นมันถูกทำลายไปแล้ววิทยาศาสตร์ทำลายแต่เขาบอกว่าดูแลรักษาแต่เราบอกว่าทำลายทีหลังต้องถามหมอหมอคะหมอขาหมอครับไอ้ที่จะยิงเลเซอร์ให้หนูเนี่ยท่านเคยถูกยิงมาหรือยังต้องถามถ้าท่านไม่เคยถูกยิงเราก็ไม่ต้องเป็นหนูทดลองยาต่อไปนี้ไม่รู้ต้องถามนะครับแม้แต่ยาจะให้กินเออท่านกินหรือยังก่อนที่จะให้หนูกินท่านกินมาอย่างเป็นยังไงมันต้องย้อนรอยอย่างนี้มันถึงจะแฟร์มนุษย์นะผมว่านะต้องย้อนรอยไม่มีใครได้ใครเสียหรอกครับพี่ว่ามันแฟร์ซ้ำไปถ้าคนไหนที่ได้ความยุติธรรมนะถูกต้องไม่ต้องถูกเป็นธรรมสมภาพก็ต้องรับได้ไม่ใช่จับอะไรใส่กระซิบเบาๆไม่มีใครที่จะดูแลเราดีมากไปกว่าพ่อแม่ของเราแน่นอนในโลกใบนี้จบไม่ต้องต่อนะโอเคนะเดี๋ยวหนูยังไอ้เนี่ยหนูข้างฝาเนี่ยมันจะชาไม่ทิ้งไว้บอกผมแค่นี้ผมก็พอแล้วไม่ต้องมากเลยไม่ต้องยาวเลยโทษครับของผมเนี่ยผมสัมผัสส่วนไหนก็จะโอส่วนนั้นทันทีโทษครับโทษครับอย่าลืมหายใจปึ๊บถามว่าแค่นี้ผมก็ถามได้แล้วถามว่าไงรู้ไหมโทษครับถามว่าไงรู้ไหมจะมีผลหมดนั่นถามว่าไม่ต้องโดเดมาตามสบายมันเป็นธรรมชาติครับถามว่ามีอีกไหมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยขยับเลยครับยกแยกเลยขยับยกแยกเลยครับขยับขาแรงๆโยกตึงๆๆๆเลยมีอีกไหมผมถามมีอีกไหมคำตอบต้องไม่มีค่ะไม่มีค่ะจบค่ะเหมือนพูดอะไรไปอย่างนั้นเนาะสาธุมนุษย์พันนี้พูดปุ๊บเป็นอย่างนั้นเลยนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นตัวแต่มันมีคนนึงเอามาใช้ได้แล้วเพื่อรักษามนุษย์กันเองเห็นไหมครับแค่นี้เองพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์กันเองเอาคำนี้ไปใช้ใช้ได้ตลอดกาลตลอดไปลุงออกไม่สงวนสิทธิ์โอเคไหมสาธุค่ะสาธุจบข่าวนะทั้งหมดเลยโดยรวมได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับคำสุดท้ายประมาณ 60% ค่ะ 60% อัพเนาะค่ะ 60% ดีแล้วฮะ 60% ต่อไปค่อยดูจะเป็น 70-80 เมื่อวันหลายวันผ่านไปเรียนรู้ด้วยกันสิ่งนี้มันเป็นของใหม่นะครับโอเคจบข่าวนะ